ครับอาจารย์ครับคือคำถามต่อไปนะครับคือเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกวิญญาณเนี่ยคือจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมทีนี้การที่จะคบหาเพื่อนเนี่ยอย่างกาเฟสไปเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ทีนี้ได้ยินอาจารย์พูดหลายครั้งที่พูดถึงชีอะห์อาจารย์มักจะบอกว่าคนนี้เป็นกาเฟสเป็นมูนาฟิกและทีนี้ถ้าเกิดคบหาเพื่อนที่เป็นชีอะห์เนี่ยจะได้หรือไม่เพราะว่าการคบหรือการพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่เคยที่จะชวนเราให้เป็นชีอะห์เลยอ๋อมีเพื่อนเป็นชีอะห์ครับอาจารย์อามีนที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าคบกาเฟสเนี่ยคงไม่น่าจะมีปัญหาครับคือมันมีและไม่มีครับเป็น2กรณีเดี๋ยวอธิบายตรงเรื่องของกาเฟสก่อนครับเพราะว่าอิสลามให้จำแนกเป็น2กลุ่มครับก็คือกาเฟสชนิดที่เขาไม่ได้แสดงตนเป็นศัตรูครับไม่รุกรานไม่รุกรานมุสลิมไม่ทำลายอิสลามที่อัลลอฮ์บอกลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาซีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุกซิตีนครับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่เขาไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาและไม่ขับพวกเจ้าจากที่อยู่อาศัยครับอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะอันตะบัรรูฮุมในการที่จะทำดีกับคนเหล่านี้วะตุกซิตูอิไลฮิมให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักผู้ที่ให้ความเป็นธรรมครับนี่คือกาเฟสที่เราต้องทำดีกับเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาเป็นเพื่อนร่วมเรียนก็ได้เป็นเพื่อนร่วมบ้านก็ได้เป็นเพื่อนร่วมสังคมก็ได้ครับทำมาค้าขายด้วยก็ได้เพราะเขาเป็นมิตรกับเราเขาแสดงตนเป็นมิตรเขาไม่ได้เป็นศัตรูครับผมได้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่กาเฟตอีกประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอินนามายันฮากุมุลลอฮ์วะนิลลาซีนะกอตะลูกุมฟิดดีนวะอัคราโยกุมวะซอฮารุวะอัคราโยกุมมินดิยาริกุมวะซอฮารุอะลาอิครอยิกุมครับที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือกาเฟตที่รุกรานมุสลิมที่ทำลายอิสลามรวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนในการรุกรานและในการทำลายอิสลามด้วยอัลลอฮ์ห้ามที่จะเอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรครับเพราะงั้นถ้าในกรณีของกาเฟสเนี่ยแยกเป็น2 ส่วนคือกาเฟสที่เป็นมิตรหรือกาเฟสที่เป็นศัตรูครับถ้ากาเฟสที่เป็นมิตรคบได้ทำดีให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่กาเฟสที่เป็นศัตรูครับไม่ต้องคบไม่คบครับคนประเภทนี้คบไม่ได้คบไม่ได้ครับคือการที่เราจะบอกว่าเขาเป็นศัตรูเนี่ยนะ ไม่ได้เอาความรู้สึกมาเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตั้งความรู้สึกของคนมันแปรเปลี่ยนครับวันนี้อาจารย์อามินน่าคบเดี๋ยวพรุ่งนี้คบไม่ได้อัลลอฮ์คนวันนี้คบไม่ได้แต่เมื่อจะคบไม่ได้กันตอนยืมตังค์ให้ไม่ให้นั่นแหละน่าจะมาโกรธมาเคืองกันก็อย่างนี้แหละเพราะความรู้สึกของคนบางทีเนี่ยแค่เช้ากับเย็นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช่บางคนนี่เคยดีเสียเหลือหลายอัลลอฮ์พอโกรธกันตอนนี้มันเลวสุดๆมันหาดีไม่เจอหาดีไม่เจอครับคือไม่ใช่เอาความรู้สึกของเรามาเป็นตัวตั้งคือถ้าความรู้สึกของเราเป็นตัวตั้งเดี๋ยวก็เป็นมิตรเดี๋ยวก็เป็นศัตรูไม่ใช่นี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์คือเป็นมิตรตามที่อัลลอฮ์สั่งเป็นศัตรูตามที่อัลลอฮ์สั่งถ้าคนอยู่ในขอบข่ายอย่างนี้อิสลามให้นับเป็นมิตรถ้าคนที่อยู่ในขอบข่ายอย่างนี้อิสลามให้นับเป็นศัตรูครับตอนนี้อย่างในกรณีของชีอะห์ครับอย่างในกรณีของชีอะห์เนี่ยถ้าเราอ่านกุรอานผมพูดเสมอว่าคนเนี่ยในอดีตเป็นคนควันนี้ก็ยังเป็นคนยังเป็นคนเพราะคนไม่ได้วิวัฒนาการเลยความเป็นคนไปแล้วตอนนี้ครับก็ยังเป็นคนและสันดานของคนน่ะมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ได้เอามาแฉประจานไว้ในอัลกุรอานตอนที่นบีประกาศอิสลามเนี่ยคนที่ปฏิเสธก็มีแล้ววันนี้ก็ยังมีมั้ยมีในตอนที่นบีประกาศอิสลามคนที่วางเฉยก็มีตอนนี้ยังมีมั้ยมีคนที่ประกาศอิสลามนบีประกาศอิสลามแล้วเชื่อศรัทธาต่อนบีตอนนี้มีไหมมีครับตอนที่นบีประกาศอิสลามคนที่ไม่ศรัทธาแต่สร้างภาพแสดงตนเป็นมุสลิมแล้วก็บอกกับคนอื่นว่าเป็นมุสลิมแต่หัวใจไม่ศรัทธาในอดีตมีครับเรียกมูนาฟิกตอนนี้มีไหมมีครับมีแล้วพฤติกรรมมันก็อย่างที่อัลลอฮ์บอกกันแหละครับพฤติกรรมเดิมๆซ้ำซากนั่นแหละถ้าเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราจะเข้าใจอิซาละกุลละดีนอามานูกอลูอามันนาพออยู่กับคนอีมานเราอีมานเราเหมือนกันเราพี่น้องกันทะเลาะเหมือนกันกุรอานเล่มเดียวกันก็ไม่ใช่ศัตรูกัน
หรอไม่มีซุนนีไม่มีชีอะห์ไม่มีอะไรเห็นไหมเวลาอยู่ต่อหน้าโอ้เหมือนกันเหมือนกันแล้วไปเป็นชีอะห์ทำไมอ่ะนะครับมันต้องมีไม่เหมือนสิมันถึงไปเป็นบอกว่าบอกเลยเราเหมือนกันอีลาคอลาอีลาชีอะตีนิฮิมครับพอไปอยู่ลำพังในหมู่พวกพ้องของมันเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าชัยาตีนชัยตอนครับไอ้พวกเลวๆชั่วๆเนี่ยกอลูอินนามะอะกุมอินนามะนะฮ์นุมุสตะฮซิอูนป่าวไม่ได้ไปเป็นมุสลิมไม่ได้ไปเยาะเย้ยไปถากถางไปดูแคลนครับแล้วถามว่ากลุ่มชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยคือคนซีกไหนสำรวจตรวจสอบได้จากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเพราะสันดานของคนอดีตเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเดิมไม่เปลี่ยนอ่านกุรอานแล้วเราก็จะรู้มองคนผ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์ก็เราจะรู้เล่ห์เหลี่ยมของคนว่าใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ก็คือมุนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์ในยุคอดีตนั่นแหละครับเห็นไหมมุนาฟิกีนในยุคอดีตทำไมด่าซอฮาบะห์ของนบีครับแล้วทุกวันนี้นะมันด่าซอฮาบะห์นบีไหมก็ด่าเหมือนเดิมอ้าวมุนาฟิกีนในยุคอดีตมันด่าซอฮาบะห์ว่าไงล่ะอะไรมีสมองอนุมินุกะมาอามะนัสซุฟะฮะครับพวกใช่มันด่าซอฮาบะห์ของนบีว่าเป็นพวกซะฟีซุฟะฮะไอ้พวกสมองฝ่อไอ้พวกสมองกลวงพวกงี่เง่าเบาปัญญามุนาฟิกีนในอดีตมันด่าซอฮาบะห์ครับแล้วมุนาฟิกีนในยุคปัจจุบันมันเลิกด่าซอฮาบะห์ยังยังด่าเหมือนเดิมเพียงแต่มันไปจะใช้ชื่อในกลุ่มไหนก็แล้วแต่สันดานมันเหมือนเดิมครับก็ยังด่าเหมือนเดิมมันก็ยังไม่เลิกด่าซอฮาบะห์ครับด่าอบูบักรด่าอุมาร์ด่าท่านหญิงไอชะด่าท่านหญิงฮับซะด่าท่านอุสมานเพราะบอกไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าตอนหน้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอัลลอฮ์ปฏิเสธครับเพราะคนคุยกับคนพวกนี้คุยยากเพราะเขาว่ามีหลักตะกียะครับอัมพางตนพูดโกหกโกหกได้ไม่เป็นไรอัมพางตนเวลาอยู่กับมุสลิมละหมาดเหมือนกับมุสลิมยังแสดงตนไม่ได้ครับแต่พอที่ไหนแสดงตนได้เนี่ยเอาดินกัรบะละมาวางแล้วครับตุรบะฮุไซนียะแต่ผมเคยเห็นบางที่นะอาจารย์ไม่ใช้ดินไม่ใช่อะไรแต่เข้าห้องน้ำไปเนี่ยเอาทิชชู่มาเวลาละหมาดก็คือละหมาดเหมือนกับเราแหละแต่พอเวลาช่วงลงสุญูดก็คือเอาทิชชู่ไปวางตัวหยุดบนทิชชู่แทนดินคือเราไม่พูดถึงข้อปลีกย่อยที่ต่างครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าชีอะห์ไม่ใช่มัซฮับหนึ่งในอิสลามคือจะบอกว่ากาเฟตก็ยังยืนยันว่ากาเฟตเหมือนเดิมไม่ใช่มัซฮับหนึ่งในอิสลามเพราะอย่างมัซฮับเนี่ยรู้จักมัซฮับไหนเมื่อไหร่ชาฟิอีมาลิกีฮัมบะลีฮานาฟีอะกีดะห์เขาตรงกันเป๊ะเลยครับเรื่องอิบาดะห์หลักๆเหมือนกันหมดเลยยกเว้นคำวินิจฉัยในข้อปลีกย่อยที่ก็อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันแยกเป็นมัซฮับฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีครับเท่านั้นแหละแล้วถามว่าชีอะห์ต่างกับใครล่ะพื้นฐานรากฐานของการเป็นมุสลิมเรื่องอะกีดะห์ก็ต่างละตรงไหมไม่ตรงคนละเรื่องหน้ามือมันหลังมืออ้าวแล้วมาบอกว่าเป็นมัซฮับหนึ่งครับนะมัซฮับไหนอ่ะไม่ใช่ครับมาถามคิดเองการปฏิบัติเป็นหลักๆครับมันก็ไม่ใช่อ้าวอย่างรุกลอีหม่านของเขาเตาฮีดอาเดนนูบูวาอิมามะกิยามะ5อย่างไม่เหมือนเราเลยเฮ้ยเรารู้รุกลอีหม่านกี่ประการล่ะ6อย่าง5กับ6ก็ต่างครับต่างจำนวนแล้วในรายละเอียดก็ต่างกันอีกตรงกันข้อเดียวตรงข้อไหนตรงกันข้อเรื่องที่กิยามะจะไปดูในรายละเอียดอย่างที่เขาสอนไม่เหมือนอีกไอ้ที่ว่ามาเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนนะครับอาจจะดูว่าเหมือนเตาฮีดเหมือนไหม ไม่เหมือนเราอย่างเราก็เรียนเตาฮีดนะครับแต่ข้อแรกของเราก็คืออันตุมินบิลละอันตุมินบิลละครับคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่ของเขาเตาฮีดว่าเหมือนไหมไม่เหมือนครับเพราะเตาฮีดเป็นวิธีการครับเตาฮีดน่ะเป็นวิธีการแต่คนพวกนี้เอาวิธีการมาเป็นหลักการเอามาได้ยังไงไม่ใช่แล้วเตาฮีดน่ะเป็นวิธีเตาฮีดคืออะไรครับ
เตาฮีดคืออิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์ทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการอิบาดะห์เตาฮีดแต่คือวิธีการจะเอามาเป็นหลักการข้อแรกผิดแล้วข้อนึงมันเพราะงั้นจะกลับมาดูเผลอๆนะอาจจะเหมือนแต่ในรายละเอียดมันคนละเรื่องคนละกรณีกันทั้งเรื่องการปฏิบัติหลักอิสลามหลักการคนละเรื่องแล้วก็เพราะงั้นเราถึงบอกว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมันไม่ได้เป็นอิสลามตามที่นบีสอนครับไม่ใช่แล้วจะมาตึกทักว่าเป็นอิสลามข้ออ้างของเขาต่างหากแล้วที่บอกว่าอิสลามอย่างของเขาเนี่ยใสบริสุทธิ์ครับจากลูกหลานนบีแต่จริงๆแล้วเอาลูกหลานนบีมาเป็นฉากหน้าหลอกพวกเราเพราะลูกหลานนบีเนี่ยไม่มีที่จะมามีรุกลอีหม่านอย่างนี้มีหลักอิสลามอย่างนี้ครับไม่มีแล้วก็ตกลงท่านหะดีษของท่านนบีเนี่ยใครที่กล่าวหามุสลิมว่าเป็นกาเฟตเป็นไงครับก็เรื่องราวต่างๆนั้นคือคำว่ากาเฟตที่หลุดออกจากปากไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนรับครับมันต้องมีคนรับไม่ใช่หลุดไปพร่อยออกไปแล้วไม่มีคนรับครับถ้าหาคนรับไม่ได้หรือไปโยนใส่คนรับที่ไม่ถูกมันผิดนะย้อนกลับหาตัวเองนะครับเด้งกลับคืนกลับหาตัวเองฟาฮุวะกามากอนเนี่ยที่ท่านนบีบอกเขาก็จะเป็นอย่างที่เขากล่าวนั่นแหละครับแล้วชีอะห์กล่าวหาใครเป็นกาเฟตซอฮาบะอบูบักอบูอาจารย์อามีนครับชีอะห์กล่าวหาอบูบักเป็นกาเฟตครับแล้วอบูบักเป็นกาเฟตจริงๆมั้ยไม่เป็นไม่เป็นถ้าอบูบักไม่เป็นแล้วใครเป็นชีอะห์สิคนกล่าวหาสิครับคนกล่าวหาสิเป็นกัดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงเป็นคนที่อันตรายกว่ากาเฟตที่เป็นศัตรูครับถามว่าทำไมเพราะกาเฟตที่เป็นศัตรูเนี่ยเขาก็แสดงตนเปิดเผยเขาเป็นศัตรูกาเฟตที่ไม่ได้เป็นศัตรูเขาก็แสดงตนปกติของเขาครับเขาจะกินจะกราบจะไหว้อะไรก็เรื่องของเขากาเฟตที่เป็นศัตรูเขาก็แสดงภาพของการเป็นศัตรูแต่คนพวกนี้มูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์เนี่ยนอกจากไม่ได้เป็นมุสลิมนอกจากไม่ศรัทธาแล้วยังสร้างภาพหลอกว่าเป็นมุสลิมอีกเพื่อดึงมุสลิมออกจากอิสลามครับเหมือนกันพี่น้องกันพอนานวันไปเอาประวัติศาสตร์มาแล้วเราก็นั่งฟังก็พอเดี๋ยวเราด่าอบูบักแล้วครับฮะชวนเราไปเข้ารีดครับชวนเราให้ไปเข้ารีดตามเขาเพราะงั้นถ้าจะคบกับคนพวกนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เขามายืนในความถูกต้องมาเป็นมุสลิมยากไม่ใช่ให้เขาเอาประวัติศาสตร์มาดึงเราไปให้เหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นต้องระวังครับถ้าคนกลุ่มนี้ตายไม่ต้องละหมาดให้ไม่ต้องไปไม่ต้องขอให้ไม่ต้องไปยุ่งครับให้ศาสนาเขาว่ากันไปเขาจะทำยังไงเรื่องของเขาแต่มุสลิมผู้ศรัทธาอย่าไปยุ่งกับมายัดของคนพวกนี้ครับพี่น้องเปิดอัลกุรอานในซูเราะห์อัตตาบะห์อายะห์ที่84จดทันไหมลองจดแล้วเดี๋ยวถ้ามีกุรอานไปคว้ามาเปิดดูครับอัตตาบะห์อายะที่84ครับที่มุนาฟิกีนคนพันเนี้ยในยุคของนบีเนี่ยตีสองหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ศรัทธาแต่สร้างภาพแสดงตนครับต่อหน้ามุสลิมโอ้เนี่ยเราเหมือนกันโอ้ต่อหน้านบีแล้วกอลูนัชฮะดูอินนะกะลรอซูลุลลอฮ์เรายืนยันท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ครับแต่พอรับหลังด่านบีเป็นพวกสถุนเป็นพวกต่ำๆในซูเราะห์มุนาฟิกูนน่ะอัลเลาะห์ประจานแฉพฤติกรรมของคนพวกนี้ไว้ต่อหน้าจ้ายารอซูลุลลอฮ์แต่พอรับหลังด่านบีครับในยุคนบีอ่ะนะนอกจากด่านบีประณามนบีแล้วเนี่ยแล้วจะขับไล่
ปล่อยข่าวให้ครอบครัวนบีเสียหายอ๋อบอกท่านหญิงไอชานะท่านหญิงไอชามีชู้คบชู้สู่ชายเห็นไหมมุนาฟิกินในยุคอดีตร้ายแรงแล้วถามว่าแล้วสันดานมันหมดหรือยังวันนี้ไม่หมดก็ยังพูดกันอยู่เพราะงั้นไปดูอย่างเปิดอย่างซูเราะห์ตอบะอายะห์ที่84ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคนพวกนี้ตายนายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนซึ่งเป็นหัวหน้ามุนาฟิกีนตายครับอัลเลาะห์ลงอัลกุรอานอายะห์ซูเราะห์ตอบะอายะห์ที่84ครับท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกว่าสิ่งที่ฉันมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ก็ลงอัลกุรอานลงมาเหมือนอย่างที่ฉันเหมือนอย่างที่ฉันเข้าใจเลยครับในเหตุการณ์ที่นายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเสียชีวิตครับอุมัรก็นบีมุนาฟิกีนนะท่านจะละหมาดให้มุนาฟิกีนหรืออัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานว่าไงวะลาตุศอลลีไม่ต้องละหมาดไม่ใช่ไม่ต้องละหมาดครับลาตรงนี้เป็นลานาฮียะครับห้ามยาครับยาเป็นคำสั่งห้ามเป็นคำสั่งห้ามครับวะลาตุศอลลีอย่าละหมาดครับอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอาบะดันให้แก่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดวะลาตะกุมอะลากับรียะไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดครับเพราะท่าแท้จริงๆของเขาคือใครบิอันนะฮุมกะฟารูเพราะท่าแท้จริงๆเขาปฏิเสธแม้ว่าจะแสดงภาพของการเป็นมุสลิมออกมาแต่ท่าแท้จริงๆของเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธครับเขาไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเพราะงั้นคนที่ทำลายอิสลามอย่างนี้หรือที่ท่านจะคบเป็นมิตรครับก็คือหน้าวายหลังหลอกตอนหน้าเราก็อาจจะดีวันนี้ไม่ชวนเราแต่วันต่อไปล่ะอะไรนะชำระประวัติศาสตร์นะโอ้เลิกคบเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ แล้วนอนเตียงเดียวกันได้หรืออาจารย์นามินตอบอาจารย์นามินตอบถ้าคบเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วนอนเตียงเดียวไม่ได้สิก็ไม่รู้สิก็ผัวเป็นซุนนะเมียเป็นชีอะครับเมียเป็นซุนนะผัวเป็นชีอะครับกาเฟตกับมุสลิมได้ไหมไม่ได้แน่ใจนะอาจารย์นามินตอบนะครับถ้ากาเฟตกับมุสลิมจะแต่งงานแล้วก็กำลังนอนอยู่ล่ะนอนอยู่กันกันซีน่าสิอย่างนั้นจะล่ะครับอาจารย์นามินตอบนะเพราะว่าอีกคนนึงไม่ได้ศรัทธาอีกคนนึงศรัทธาดีแล้วดีแล้วอะไรที่มันใช่ไม่ใช่นะพูดให้มันชัดไปมันจะได้ไม่อึมครึมครับพี่น้องจะได้รู้จะได้ระวังมีเหรอฮะมีเหรอในก็มันชัดเจนอยู่แล้วว่าชีอะห์เป็นกาเฟตคือคงไม่มีใครคือไม่ใช่กาเฟตธรรมดาครับมุนาฟิกอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าคงไม่มีใครเอามาทำเมียหรือคงเอามาทำสามีหรอกอาจารย์ฮะคงไม่มีใครที่จะเอามาทำภรรยาหรือสามีหรอกอัลลอฮ์ไอความรักกันนะครับมันทำให้คนลืมศาสนาอ๋อร้านไม่มีพรมแดนอีกคนนึงอีกคนนึงถือศาสนาอิสลามครับแต่อีกคนนึงหลุดจากอิสลามทำลายอิสลามครับแต่มันยังรักกันได้ขนาดกาเฟตโดยทั่วไปเนี่ยนิก้าได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันซ้อนไหมต้องอีมานก่อนแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามแล้วมันยังดึงมุสลิมออกจากอิสลามทำลายอิสลามอยู่แล้วคอยแทงข้างหลังอีกยังนอนกันได้ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ได้ยังไงครับก็นอนบ่ไรกับซีนาเมื่อนั้นว่าไปครับอาจารย์ครับก็เรื่องของการคบเพื่อนที่เป็นมุนาฟิกเอ้ยเป็นชีอะห์ก็ทางที่ดีเนี่ยหลีกเลี่ยงดีกว่าไปเตือนไปบอกครับครับไปเตือนไปบอกครับถ้าเขายังยืนการที่จะคบเข้ารีดชีอะห์อย่างนั้นอยู่แล้วก็อย่าไปคบคนทำลายคนทำลายอิสลามแต่นี้เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันมีชีอะห์ประเภทฝังหัวกับชีอะห์เด็กๆคือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ่ะก็ว่าเป็นชีอะห์กับเป็นชีอะห์กับเขาด้วยลองดูสิคนคนนี้เขาขนาดไหน
แต่เขาเผยความเป็นชีอะห์ก็ออกมาคุยไปคุยมาด่าอบูบักครับถามเขาสิอบูบักเป็นยังไงครับแต่ถ้าเกิดบอกไม่รู้นี่ก็คือมันคนพวกนี้มันฟังยากเพราะเขามีหลักตะกี้ยะของเขาบางทีก็แกล้งซื่อบื้อไม่รู้เหมือนกันนะเพราะหลักตะกี้ยะอัมพรางตนครับโกหกได้บุญครับนบีบอกว่าอินนัชรอนนัสมนุษย์ที่ชั่วที่สุดเลวที่สุดผมแปลนะหรืออาจารย์อมินจะแปลให้มันเบากว่านี้ได้ไหมครับอินนัชรอนนัสมนุษย์ที่ไม่ดีที่สุดฮะนี่เลี่ยงภาษาอย่างเพราะนะชัดรุนแปลว่าชั่วก็นั่นแหละอันเดียวกันอินนัชรอนนัสมนุษย์ที่ชั่วที่สุดมนุษย์ที่เลวที่สุดเนี่ยก็คือซุลวัจฮัยนี่คนสองหน้ายะตีฮาอุลาอิบิวัจฮินวะฮาอุลาอิบิวัจฮินพอไปอยู่กับคนหน้านี้เอาหน้านี้ไปพอไปอยู่กับคนกลุ่มนี้เอาหน้านี้ไปไปอยู่กับกาเฟตเอาหน้ากาเฟตใส่ไปอยู่กับมุสลิมเอาหน้ามุสลิมใส่โอ้นี่จริงจกนี่มันยิ่งกว่าจริงจกอีกครับอันตรายอันตรายเป็นมนุษย์ที่อันตรายเป็นมนุษย์ที่ชั่วด้วยอันตรายครับ